الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اجعل جماعنا هذا جماعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرق المعثومة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็ขอกล่าวสรรเสริญนะครับความยิ่งใหญ่แด่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮุบิฮัมดีความสรรเสริญทั้งหมดนะครับเป็นของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการขอบคุณในการสรรเสริญในการรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้ถูกย้อนกลับไปสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอสรรเสริญศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้เป็นนายแห่งบรรดานบีทั้งหมดนะครับตั้งแต่นบีคนแรกและท่านก็เป็นนบีท่านสุดท้ายซึ่งไม่มีศาสนทูตและไม่มีนบีหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกซึ่งเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ณที่ตรงนี้นะครับก็ได้เป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์และขอกล่าวสลามนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แด่พี่น้องทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้นะครับมัสยิดอันมีเกียรติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอขอบคุณแด่อัลเลาะห์นะครับผู้ทรงให้เราทุกคนนะครับได้มาร่วมกันฟังคุตบะห์ในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันอีดประจำสัปดาห์เป็นวันที่มีคุณค่าที่สุดใน1สัปดาห์วันศุกร์นั้นมีคุณค่ามากที่สุดนะครับขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับที่ให้พวกเราทุกคนนะครับได้มาฟังคุตบะห์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งสอนให้มุสลิมทุกคนนะครับที่เป็นผู้ชายนั้นวาญิบอาทิตย์นึงสัปดาห์นึงในวันศุกร์นั้นจะต้องมามัสยิดเพื่อฟังคุตบะห์นะครับเพื่อได้รับข้อบทเรียนได้รับการฟังได้รับการใคร่ครวญนะครับวันนี้นะครับผมจะขอนำเสนอถ้อยคำที่เป็นพื้นฐานที่สุดของการเป็นมุสลิมอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั่นคือคำกล่าวชะฮาดะห์คำซึ่งมีคุณค่าสามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งนะครับจากผู้ปฏิเสธให้กลายเป็นผู้ศรัทธาได้ให้กลายเป็นผู้ศรัทธาได้หมายถึงว่าสามารถเปลี่ยนทางที่จะไปนรกสู่การได้รับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์และได้รางวัลเป็นการเข้าสวรรค์ของพระองค์คำนี้มีความหมายว่าอะไรครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาไม่มีอิลาฮะพระเจ้าอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เหมือนจะง่ายนะครับคำนี้เหมือนจะง่ายเราก็ท่องกันตั้งแต่เด็กว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์คำนี้ครับน่าสนใจในคำไหนน่าสนใจในคำว่าอิลาฮะอิลาฮะลาเนี่ยแปลว่าไม่มีอิลาฮะเนี่ยภาษาอาหรับนะครับมีความลึกซึ้งในคำว่าอิลามากกว่าแค่คำว่าพระเจ้าทำไมครับทำไมมีซูเราะห์หนึ่งครับที่พวกเราก็ท่องกันได้มีซูเราะห์หนึ่งที่พวกเราก็ท่องกันได้และพวกเราก็ท่องกันอยู่ตลอดซึ่งมีคำว่าอิลาที่แปลว่าพระเจ้าและมีคำอื่นที่เราก็แปลคำนั้นว่าพระเจ้าเหมือนกันลองฟังดูครับกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวกุลมุฮัมมัดจงไปประกาศอาอูซุบิร็อบบินนาสขอความคุ้มครองด้วยพระเจ้าของมวลมนุษย์กุลอาอูซุบิร็อบบินนาสร็อบบุนภาษาอาหรับร็อบบุนแต่เราก็แปลคำว่าร็อบบุนว่าพระเจ้ามาแล้วนะครับหนึ่งคำร็อบบุนกุลอาอูซุบิร็อบบินนาสคำที่สองอะไรมาลิกินนาสมาลิกผู้ปกครองก็พระเจ้าอีก
ผู้ปกครองผู้เป็นพระเจ้ามาลิกินนาสผู้เป็นพระเจ้าของมวลมนุษย์มา2คำแล้วนะครับรับบุญเราก็แปลว่าพระเจ้ามาลิกุลเราก็แปลว่าพระเจ้าต่อไปอะไรครับอิลาฮินนาสกุลาอูซุบิร็อบบินนาสมาลิกินนาสอิลาฮินนาสอิลาเราก็แปลว่าพระเจ้าลาอิลาฮะไงครับอิลาฮะกับอิลาฮินนาสเนี่ยอิลาเนี่ยคำเดียวกันแปลว่าพระเจ้าเหมือนกันเอ้าแล้วถ้าว่า3คำนี้แปลว่าพระเจ้าหมดเลยทำไมอัลลอฮ์ต้องพูดไม่เหมือนกันทำไมต้องพูดไม่เหมือนกันถ้าว่าแปลว่าพระเจ้าง่ายๆแบบภาษาไทยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้ามีไหมพระเจ้ามีพระเจ้าไม่มีเป็นความจำเป็นนะครับที่อัลลอฮ์จะไม่เอาอะไรที่ไม่จำเป็นมาเล่าในอัลกุรอานถ้าอัลลอฮ์พูดในกุรอานตรัสไว้ในกุรอานแปลว่าคำนั้นจำเป็นมีความลึกซึ้งจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจโอเคกลับมาครับเรากล่าวชะฮาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อกี้ในซูเราะห์อันนาสเราก็กุลลาอูซุบิร็อบบินนาสโอมุฮัมมัดจงกล่าวขอความคุ้มครองจากพระเจ้าของมนุษย์ร็อบบินนาสร็อบบุญก็แปลว่าพระเจ้ามาลิกินนาสผู้เป็นผู้ปกครองของมวลมนุษย์พระเจ้าของมวลมนุษย์มาลิกุลเราก็แปลว่าพระเจ้าทีนี้ครับคำที่3อิลาฮินนาสคำว่าอิลาเราจะแปลว่าพระเจ้าเท่านั้นหรือไม่พอแล้วครับไม่พอที่จะแปลคำว่าอิลาแปลว่าพระเจ้าไม่พอที่เราจะแปลคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เราจะพูดแค่นี้ได้ไหมได้ถ้าวันนี้ได้เราได้ฟังเรื่องนี้ครับอิลาฮุนแปลว่าอะไรผมเล่าย้อนกลับไปก่อนครับในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เผยแพร่อิสลามในนครมักกะในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังอยู่ในนครมักกะนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ดาวะชาวมุชริกมักกะด้วยเรื่องใดเลยนอกจากเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ในยุคนั้นนะครับในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังเผยแพร่ในมักกะยังไม่มีเรื่องการละหมาดบัญญัติการละหมาดยังไม่ลงมาการถือศีลอดยังไม่มาการทำฮัจญ์ยังไม่มีมีเรื่องเดียวอะไรครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ขอชาวกุเรชแค่นี้ขอชาวกุเรชแค่นี้ในอายะห์หนึ่งครับได้พูดถึงว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามีอัลลอฮ์เนี่ยองค์เดียวอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินถามชาวกุเรชว่าใครล่ะคอละกัสมาวาติวัลอัรชาวกุเรชบอกว่าละยะกูลูนัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ไงอ้าวถามกุเรชคนมุชริกชาวมักกะว่าใครอ่ะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินกุเรชบอกว่าละยะกูลูนัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ไงอ้าวเขาก็เชื่อนี่ครับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่ตรงนี้ครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเขาไม่ได้เชื่อว่าอัลลอฮ์คืออิลาห์องค์เดียวที่จะต้องขอเพราะนบีบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีอิลาห์นอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้านอกจากอัลลอฮ์แล้วทีนี้อิลาห์เนี่ยครับของชาวกุเรชเนี่ยใครอีกรอบกาบาเลยเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยสูงทรงเราไม่สามารถจะไปถึงอัลลอฮ์โดยตรงได้เราต้องผ่านอิลาห์พวกนี้ต้องผ่านบรรดาวลีกรอมัตทั้งหลายที่อยู่รอบๆกาบาที่เราปั้นเอาไว้360องค์รอบๆกาบาจะไปหาอัลลอฮ์นี่ต้องหาแบบนี้ผ่านอิลาห์พวกนี้ไปผ่านจเวตพวกนี้ขึ้นไปผ่านคนดีๆพวกนี้เป็นวะซีลัตขึ้นไปไปหาอัลลอฮ์โดยตรงไม่ได้เขาให้เหตุผลว่าขนาดกษัตริย์ในยุคนั้นคนชาวบ้านจะเข้าไปหากษัตริย์ไม่ผ่านอามาตเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆชาวบ้านจะเข้าไปเออกษัตริย์ครับผมอยากได้อันนี้ไม่ได้ต้องผ่านขั้นตอนผ่านหลายๆคนกว่าจะถึงกษัตริย์ของเขาแต่อัลลอฮ์ไม่ใช่กษัตริย์แบบนั้นมาลิกินนาสมาลิกแปลว่ากษัตริย์ที่เหนือกว่ากษัตริย์อัลลอฮ์ไม่ใช่กษัตริย์แบบนั้นอย่าเอากษัตริย์แบบมนุษย์มาเทียบกับพระองค์อัลลอฮ์ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งมวลกษัตริย์ทั้งหมด
ฉะนั้นครับเราต้องแปลใหม่แล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิลาในที่นี้คือพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยจะต้องเป็นพระเจ้าที่ไม่มีสื่อไม่มีอิลาไม่มีสื่อกลางไม่มีการขอความช่วยเหลือใดๆอื่นนอกจากขอจากอัลเลาะห์องค์เดียวถึงจะสมบูรณ์ความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเราบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ใจเรายังนึกถึงสิ่งกรมัดอื่นยังเชื่อสิ่งอื่นยังเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นยังขอจากสิ่งอื่นคนในบ้านป่วยก็ยังขอหมอโต๊ะวลีมาเป่าเชื่อว่าที่หายเพราะคนนี้ไม่ได้หายเพราะอัลลอฮ์เรายังไม่สมบูรณ์ในคำกะลิมัตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นพระองค์อัลเลาะห์เนี่ยไม่ใช้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องกล่าวคำนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่งั้นก็ลารับบุอิลลัลลอฮ์สิลามะลิกุอิลลัลลอฮ์สิทำไมต้องใช้คำว่าอิลาเพราะอิลาในภาษาอาหรับคือผู้ที่จะช่วยเหลือผู้ที่เราจะวิงวอนผู้ที่เราจะขอร้องผู้ที่เราจะขอความช่วยเหลือทั้งหมดทั้งมวลนี่คือความหมายของคำว่าอิลาเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามชาวกุเรชว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินในกุรอานบอกกุเรชตอบว่าลายะกูลูนัลลอฮ์อัลลอฮ์ไงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินอัลลอฮ์ไงแต่พอบอกอิลามีองค์เดียวอัลลอฮ์ไม่ได้ไม่ได้อิลามี300กว่ารอบกะบะห์นี่คืออิลาทั้งหมดบรรพบุรุษของเขาคนดีของเขาคนวลีเทพของเขาต่างๆที่จะเป็นสื่อในการไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นครับอัลลอฮ์ไม่ได้อ่อนแอเช่นนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับบ่าวที่พระองค์ทรงรักว่าหากว่าเราต้องการจะขอก็ขอเถิดเพราะอัลลอฮ์นั้นฟะอินนีกอรีบอูญีบุดาวะตัดดาอีอิซาดาอานอัลลอฮ์บอกฟะอินนีกอรีบแท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้อูญีบุดาวะติดอิซาดาอันจะตอบรับคำขอของผู้ที่ขออันนี้นบีเนี่ยไม่ได้พูดนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้พูดคนที่พูดคืออัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีไปบอกบ่าวของพระองค์ว่าจงขอกับอัลลอฮ์พออัลลอฮ์นั้นอยู่ใกล้เมื่อเราขอพระองค์จะตอบรับแปลว่าให้ขอใครครับขอกับนบีหรอครับไม่ใช่นะครับขอกับอัลลอฮ์ไปเลยโดยตรงเราต้องการอะไรอยากได้สิ่งอะไรครับในหัวใจขอกับอัลลอฮ์จงละเอียดอ่อนในดุอาของเราจงให้รายละเอียดในดุอาของเราอย่าขอดุอาแบบลวกๆอย่าวิงวอนกับพระองค์แบบลวกๆเพราะพระองค์สามารถให้ทุกอย่างที่ละเอียดได้อย่างที่เราอยากได้ให้เวลากับดุอาของเราดุอานั้นนะครับอุลามะห์บอกว่าเป็นการสนทนาระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่เราพูดอยากจะพูดกับอัลลอฮ์นั่นคือดุอาของเราและท่านนบียกย่องว่าอะไรคือดุอาที่สำคัญที่สุดดุอาที่ดีที่สุดครับการละหมาดพี่น้องลองดูครับคำในการละหมาดทั้งหลายเนี่ยคือคำดุอาทั้งสิ้นคือการสรรเสริญอัลลอฮ์และการดุอาทั้งสิ้นผมจะอยากจะสนับสนุนนะครับเราทั้งหมดได้ไปหาความรู้นอกจากคุตบะห์เนี่ยครับไปหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของความหมายของทุกคำที่เราพูดในเวลาละหมาดตั้งแต่ดุอาอิฟติตะห์ซูเราะห์ฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่เราอ่านซุบฮานร็อบบิลอะซีมซุบฮานร็อบบิลอะลาทั้งหมดถ้าเรารู้ความหมายเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยพูดอะไรกับอัลเลาะห์บ้างเราเนี่ยสนทนาอะไรวิงวอนอะไรกลับไปหาพระองค์บ้างขณะที่หน้าผากเราสะยูดอยู่กับพื้นซุบฮานร็อบบิลอะลาขอสรรเสริญต่อพระองค์ผู้ทรงสูงส่งขณะที่ศีรษะที่สูงที่สุดของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นที่ต่ำเนี่ยแต่เราสรรเสริญว่าอัลเลาะห์เนี่ยสูงที่สุดแล้วเราจะซาบซึ้งในการละหมาดในการสนทนาของเรากับอัลเลาะห์และถ้าเราอยากให้อัลเลาะห์สนทนากับเราล่ะครับอ่านอัลกุรอานสิครับอ่านอัลกุรอานพิจารณาความหมายของอัลกุรอานเพราะทั้งหมดนั้นคือดำรัสของอัลเลาะห์ที่ส่งมาถึงประชาชาติของพระองค์ที่พระองค์ทรงรักถ้ามีคนที่เรารักเนี่ยครับส่งข้อความมาให้เรามือถือส่งมาเมมไว้เลยคนนี้ที่รักส่งมาให้เราเนี่ยอยากจะรีบอ่านแต่อัลเลาะห์นะครับ
ต้องเป็นที่รักของเรามากกว่าทั้งหมดแล้วพระองค์ส่งมาแล้วครับจดหมายของพระองค์30ยุสนั่นคือกุรอานเราเนี่ยได้ใคร่ครวญความหมายของผู้ที่เรารักที่สุดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนผมเชื่อครับถ้าเราได้ใคร่ครวญในกุรอานในความหมายและในความสำนึกถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าเราเนี่ยเป็นที่ผู้ที่ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าแล้วนอกจากอัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าในที่นี้คือพระเจ้าอิลาฮะที่เป็นแบบอิลาฮะด้วยนะอิลาก็คือพระเจ้าที่เราจะวิงวอนจะขอความช่วยเหลือจะขอความคุ้มครองจะขอทุกสิ่งทุกอย่างจะมอบหมายนี่คือพระเจ้าที่อัลลอฮ์ต้องการเป็นพระเจ้าองค์เดียวนั้นนะครับก็ขอให้พวกเราได้กลับไปทบทวนรำลึกถึงสิ่งที่เราได้ปฏิญาณไว้ถึงสิ่งที่เราได้ปฏิญาณไว้ไม่ใช่แค่ตั้งแต่ที่เราเกิดนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นเราถูกถามตั้งแต่วันที่เรายังเป็นวิญญาณอยู่ในอะลัมรูฮ์ในอะลัมรูฮ์วันที่เราเป็นวิญญาณกันทั้งหมดอัลเลาะห์ได้ถามว่าอยากจะไปเกิดเป็นอะไรเราเลือกเองว่าจะเป็นมนุษย์แล้วอัลเลาะห์ก็บอกว่าถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยจะโดนทดสอบแล้วก็จะถูกทดสอบว่าใครเป็นพระเจ้าแล้วอัลเลาะห์ก็ถามวิญญาณเหล่านั้นหมายถึงพวกเราทุกคนว่าใครล่ะพระเจ้าและในวันนั้นท่านนบีบอกว่าอะไรบรรดาวิญญาณทั้งหมดตอบว่าบะลาบะลาแปลว่าใครจะว่าว่าอัลเลาะห์ไม่ใช่อัลเลาะห์ถามว่าฉันเป็นพระเจ้าหรือเปล่าวิญญาณทั้งหมดก็ตอบว่าใครว่าไม่ใช่ล่ะใครว่าพระองค์ไม่ใช่อัลเลาะห์หมายความว่าเราทั้งหมดเนี่ยยอมรับแล้วว่าอัลเลาะห์นั้นคือพระเจ้าองค์เดียวคือผู้ทรงถูกสักการะองค์เดียวท่านเดียวไม่มีอื่นใดแล้วนอกจากอัลเลาะห์ดังนั้นเมื่อเราถูกส่งมาดุนยานี้เราถูกทําให้ลืมเหตุการณ์ทั้งหมดในอะลัมรั้วนั้นแต่ทีนี้ครับอัลเลาะห์ไม่ได้ทอดทิ้งเราอัลเลาะห์ได้ส่งทางนํามาส่งอัลกุรอานมาส่งบรรดานบีมาซึ่งบรรดานบีทั้งหลายนั้นต้องผ่านการถูกทดสอบมีอุลามะคนหนึ่งนะครับได้ถามว่าเราเนี่ยอยากจะฟังกุรอานอย่างไรให้เกิดความลึกซึ้งบางคนเนี่ยเขามีคำถามว่าเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ใช่คนอาหรับเขาฟังกุรอานแล้วเขาก็ไม่เข้าใจความหมายเขาก็ถามคำถามว่าเขาจะฟังกุรอานยังไงให้มีความรู้สึกว่ามันลึกซึ้งรู้สึกซาบซึ้งกับกุรอานเชคท่านนั้นนะครับได้ตอบว่างั้นก็นึกสิว่าทุกอายะที่เราได้อ่านเนี่ยคือความเจ็บปวดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบอกว่าเวลาที่วะฮีลงมาที่ท่านนบีนะครับเหงื่อไหลตัวร้อนตัวสั่นเคยครั้งนึงที่ท่านนบีนั่งขาขัตมาดทับอยู่กับพระนางอาอิชะห์แล้ววะฮีลงพระนางอาอิชะห์บอกเนี่ยทับหนักมากเพราะความหนักของวะฮีที่ลงมาทุกความเจ็บปวดทุกอายะที่ท่านนบีเนี่ยต้องเจ็บปวดนั่นคือกุรอานที่เราได้อ่านกันฉะนั้นครับแค่เรารำลึกว่าทุกอายะที่เรากำลังอ่านนั้นแม้เราไม่รู้ความหมายนะครับแต่คือสิ่งที่ท่านนบีได้ผ่านความเจ็บปวดมาให้พวกเราอดทนมาให้พวกเราฉะนั้นครับก็ขอฝากพวกเราในสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับขอให้เราได้รำลึกขอให้เราได้กลับออกไปใช้ชีวิตเพื่อพี่น้องมุสลิมตอนนี้นะครับพี่น้องที่ปาเลสไตน์กำลังถูกทดสอบอย่างหนักสาหัสมากมากนะครับข่าวที่ออกมานะครับมีทั้งข่าวปลอมข่าวหลอกพี่น้องก็คงจะสืบหาคนได้นะครับในอินเทอร์เน็ตในสำนักข่าวต่างๆนะครับว่าเขาก็ได้ให้ร้ายมุสลิมทั้งที่มุสลิมนั้นเป็นคนที่ถูกกลั่นแกล้งเป็นบ้านของเขาแต่เขาถูกขับไล่ออกมาทั่วโลกเราจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับย้อนไปตั้งแต่อเมริกาทวีปอเมริกาสมัยก่อนชาวอินเดียแดงพอล่าอาณานิคมเข้าไปเขาก็ไล่ชาวอินเดียแดงออกบอกว่าถ้าไม่มาเป็นทำงานให้เราก็ไม่ยกที่ให้เราก็ตายออสเตรเลียชาวออริจินชาวพื้นเมืองเขาอยู่กันมาก่อนพอคนขาวเข้าไปก็ไม่ยกที่ให้เราก็สู้กันตายมีหลายที่ครับแบบนี้ทุกวันนี้มันกลับมาที่ปาเลสไตน์เหมือนกันชาวปาเลสไตน์ก็ถูกแบบนี้เช่นกันจะอยู่ต่อหรือสู้กันถ้าออกไปก็รอดถ้าไม่ออกก็สู้กัน
แต่หาใช่ครับประชาคมโลกไม่ได้มองเช่นนั้นสื่อของชาวยิวได้ปั่นเราได้ปั่นคนทั่วไปว่าชาวยิวที่ถูกกลั่นแกล้งมุสลิมมาใช้ความรุนแรงกับเขาแต่เรารู้ความเป็นมารู้ประวัติศาสตร์เราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มุสลิมจะต้องต่อสู้กับชาวยิวนะครับกุรอานได้บอกในชัดเจนถึงเรื่องของชาวยิวไม่ได้พูดแค่ไซออนิสนะครับกุรอานอัลเลาะห์ใช้คำว่ายะฮูดยะฮูดก็คือยิวเขาจะต้องเป็นศัตรูกับเราเขาจะต้องเป็นศัตรูกับเราใครที่พยายามประนีประนอมสุดท้ายนะครับก็จะไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องหนทางที่ถูกต้องคือสุดท้ายนะครับก็ต้องสู้กันนะครับนั่นก็คือสงครามที่จะต้องถูกเตรียมไว้นะครับก็ขอให้เราทั้งหมดนะครับได้อดทนถ้าพวกเราอยู่ถึงวันนั้นนะครับก็ให้ได้ร่วมต่อสู้ในสิ่งนี้ถ้าอยู่ไม่ถึงก็ขอให้ได้สั่งสอนลูกหลานถึงเหตุการณ์ที่จะต้องถึงด้วยนะครับกูลุกอลิฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมาวะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกะฟูรุรเราะฮีม